ได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้กับตม.นะครับช่องแม็กนะซึ่งเป็นการอ้างบทบังเล็กสุรเชษฐ์หักพานว่าให้มารีดเงินเรียกรับสินบนโดยมีการทำเป็นกระบวนการจำนวน10คนนะในการรีดเงินนักท่องเที่ยวชาวลาวนะครับตั้งแต่300ยันถึง 10,000 บาทนะครับต่อวันนะต่อคนนะครับซึ่งเรื่องนี้นักท่องเที่ยวชาวลาวได้มีการร้องเรียนผ่านสายด่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยแต่ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยรับรู้แล้วนะครับนะรับรู้แล้วแต่ไม่ยอมนะครับดำเนินการอะไรให้กับนักท่องเที่ยวชาวลาวมีการขนเงินสดนะครับต่อแต่ละวันนะครับจำนวนนับล้านบาทนะเข้ามานะครับที่ผู้กับคนนี้โดยมีหน้าห้องของผู้กับนะครับเป็นคนรวบรวมเงินในเวลาที่ผู้กับเนี่ยไม่ได้มาทำงานอยู่ที่ด่านตม.ช่องแม็กนะครับนะแล้วก็ผู้กับคนเนี้ยนะครับไม่ค่อยได้มาทำงานที่ด่านตม.ก็จะมีรองผู้กับนะครับรุ่น51นะที่เป็นทีมงานของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเหมือนกันนะครับเข้ามาเป็นคนกำกับดูแลเก็บเงินนะครับผ่านจุดต่างๆเนี่ยก็ไปให้หน้าห้องนะครับแล้วเอาไปให้กับผู้กับตม.แล้วขนเงินสดเนี่ยขึ้นเครื่องมาที่กรุงเทพมหานคร